ท่านประธานครับเงินงบประมาณจะใช้ได้เกือบ1ปีครับตามปฏิทินงบประมาณที่จะต้องจัดทำในแต่ละปีนะครับแต่เงินงบประมาณเนี่ยมันมีความคล่องตัวนะครับหน่วยงานเนี่ยสามารถนำไปใช้ได้ในกรณีฉุกเฉินนะครับทางกรมบัญชีกลางก็มีบันทึกมาให้ทางวิบรัฐบาลครับว่าไม่ว่าจะเป็นเงินช่วยเหลือนะครับที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลที่ห่างไกลสถานศึกษาต่างๆนะครับที่ต้องขอเงินบริจาคจากต้นสังกัดที่ต้องขอบริจาคเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องขออนุมัติจากต้นสังกัดนะครับเงินนอกออกมาเนี่ยมันมีบางส่วนที่มันมีความจำเป็นต้องใช้เร่งด่วนมีความจำเป็นต้องมาดำเนินการในกรณีเกิดวิกฤตอย่างกรณีเกิดที่ผ่านมาเนี่ยมีกรณีเกิดวิกฤตไวรัสโควิด -19 นะครับก็ต้องใช้เงินนอกออกมามาช่วยเหลือในกรณีที่มีการต้องใช้จ่ายเร่งด่วนท่านประธานครับผมเห็นด้วยกับเพื่อนสมาชิกครับว่าต้องมีการปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้แต่กฎหมายฉบับนี้ที่เพื่อนสมาชิกเสนอมาเนี่ยมีแค่7มาตรา1หน้ากระดาษ A4 ถ้าเราผ่านไปเนี่ยผลกระทบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมากมายมหาศาลครับท่านประธานข้อดีก็มีครับเราก็เอาเงินที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยมาเข้าสู่วิธีการพรบวิธีการงบประมาณมาทำตามขั้นตอนอย่างที่ผมได้อภิปรายให้ท่านประธานแล้วก็เพื่อนสมาชิกแล้วก็พี่น้องประชาชนได้รับฟังแต่มันช้าครับมันไม่ทันในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่เพื่อนสมาชิกก็บอกว่ามันมีเงินของกองทัพที่อาจจะต้องมีการไปตรวจสอบมันมีเงินของททบ5ที่จะต้องไปตรวจสอบแต่ท่านประธานครับถ้าเราแก้แค่นี้เราเหมือนกับเราเผาป่าแล้วก็ล่าหนูตัวเดียวครับความเสียหายในระบบการบริหารการแผ่นดินเรื่องงานเงินคงคลังการดูแลพี่น้องประชาชนจะได้รับผลกระทบมากมายมหาศาลครับท่านประธานฉะนั้นพรรครวมไทยสร้างชาติเมื่อวานนี้เราประชุมพรรคกันครับปัญหานี้เนี่ยเรารับทราบมาแล้วนะครับแล้วท่านหัวหน้าพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านหัวหน้าพรรคได้สั่งให้ทีมกฎหมายของพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะครับได้ไปทำกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาอย่างรอบครอบรัดกุมแล้วไม่ได้เพิ่งจะทำครับท่านประธานทำมาหลายเดือนแล้วครับเพราะเงินงบประมาณ3ล้านล้านเนี่ยมันจะมาแก้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยใช้กระดาษ A4 7มาตราไม่ได้ครับมันต้องทำด้วยความรอบครอบรัดกุมว่าไอ้เงินทุนหมุนเวียนเนี่ยเราจะตรวจสอบยังไงเราจะใช้จ่ายยังไงเงินบริจาคนะครับที่เป็นเงินนอกงบประมาณเนี่ยเราจะตรวจสอบยังไงเราจะใช้จ่ายยังไงเงินบริจาคโรงพยาบาลเราจะใช้จ่ายยังไงจะตรวจสอบยังไงเพื่อให้เกิดความคล่องตัวแต่ท่านประธานครับเงินต่างๆเหล่านี้เงินนอกงบประมาณพูดไปเหมือนไม่มีการตรวจสอบแต่จริงๆแล้วปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็อยู่ในการตรวจสอบของพรบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอยู่แล้วถ้ามีการทุจริตคอร์รัปชันก็ต้องติดคุกถ้ามีการรั่วไหลนะครับก็ต้องไปดำเนินการฟ้องร้องกันนะครับเป็นตามกฎหมายปปช.สตง.ก็ตรวจสอบได้ปปช.ก็ตรวจสอบได้ฉะนั้นอยากจะเรียนท่านประธานครับว่ากฎหมายฉบับนี้โดยหลักการแล้วเราเห็นด้วยนะครับที่จะต้องตรวจสอบเงินนอกงบประมาณที่มีจำนวน3ล้านล้านเนี่ยให้มีความรอบครอบรัดกุมแต่กฎหมายที่เพื่อนสมาชิกส่งมาเนี่ยมันยังต้องเรียกครับท่านประธานว่ามันยังไม่มีรายละเอียดพอมันยังหยาบเกินไปครับที่สมาชิกพรรคร่วมรัฐบาลจะผ่านให้เพื่อเอาไปใช้นะครับถ้าเอาไปใช้นะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพียงแค่ต้องการตรวจสอบกองทัพอย่างเดียวต้องการตรวจสอบททบ5อย่างเดียวนะครับอย่างที่ผมเรียนท่านประธานนะครับเหมือนเผาป่าเพื่อล่าหนูตัวเดียวครับมันจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติแล้วพี่น้องประชาชนครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยพรรครวมไทยสร้างชาติกำลังทำกฎหมายอยู่แล้วจะเร่งเสนอเข้าสภาครับแล้วกฎหมายตรงนี้เนี่ยก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยนะครับเพื่อนในสมาชิกในสภาผู้แทนแห่งนี้เนี่ยจะเห็นด้วยกับร่างกฎหมายของรทสช.ที่จะเกิดความรอบครอบรัดกุมในการตรวจสอบเงินงบประมาณตรงนี้ฉะนั้นพรบฉบับนี้ที่เพื่อนสมาชิกพรรคฝ่ายค้านเสนอมา1หน้า A4 ในการตรวจสอบงบประมาณ3ล้านล้านเนี่ยทางพรรครวมไทยสร้างชาติไม่เห็นด้วยในหลักการกฎหมายฉบับนี้ครับเลยขออนุญาตเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกับผมนายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีพรรครวมไทยสร้างชาติท่านประธานครับผมขออภิปรายเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัตินะครับวินัยการเงินการคลังของรัฐนะครับที่ทางเพื่อนสมาชิกพรรคฝ่ายค้านนะครับได้นำเสนอนะครับซึ่งผมเรียกกับท่านประธานครับผมเห็นด้วยนะครับกับการตรวจสอบเงินของรัฐซึ่งเป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนนะครับผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับจะต้องทำให้เกิดความโปร่งใสแล้วต้องทำให้เกิดการใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันแต่ท่านประธานครับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐที่เพื่อนสมาชิกพรรคฝ่ายค้านได้นำเสนอนั้นท่านประธานดูในร่างเนี่ยนะครับมีอยู่เพียง7มาตรานะครับมีอยู่7มาตราผมเองก็ได้ประชุมกับวิบรัฐบาล
นะครับแล้วก็ได้พิจารณาถึงความจำเป็นของร่างพระราชบัญญัตินี้นะครับต้องเรียนกับท่านประธานครับว่าเงินนอกงบประมาณเนี่ยมีจำนวนมหาศาลเลยครับท่านประธานครับเงินนอกงบประมาณเนี่ยมีอะไรมั่งนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยมีไม่น้อยไปกว่าเงินงบประมาณที่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรเลยนะครับท่านประธานเป็นจำนวนหลายล้านล้านเลยนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยเท่าที่ทางกระทรวงการคลังได้ส่งตัวเลขมาเนี่ยพอๆกับเงินงบประมาณประจำปีที่สภาผู้แทนราษฎรพวกเราเนี่ยนะครับที่ไปเป็นกรรมการงบประมาณเนี่ยได้พิจารณาแล้วก็ส่งให้สภาผู้แทนราษฎรของเราได้พิจารณาในแต่ละปีเนี่ยเงินงบประมาณมีอะไรบ้างครับท่านประธานครับมีทั้งทุนหมุนเวียนมีเงินทดลองราชการเงินฝากเงินขายบินเงินบูรณะทรัพย์สินเงินบริจาคเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศเงินบำรุงการศึกษาเงินบำรุงโรงพยาบาลท่านประธานครับเงินนอกงบประมาณเนี่ยมีเป็นจำนวนมากทำไมเงินนอกงบประมาณเนี่ยภาครัฐกรมบัญชีกลางถึงไม่เอาเข้ามาอยู่ในการพิจารณางบประมาณปกติเพราะว่าการพิจารณางบประมาณปกติเนี่ยมีกฎหมายกำหนดไว้ครับนำพ.ร.บ.วิธีการงบประมาณจะต้องมีการตั้งโครงการมีการเสนอความจำเป็นของโครงการให้สำนักงบประมาณได้พิจารณาผ่านครม.แล้วก็มาให้พวกเราเนี่ยฮะในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาตั้งกรรมาธิการงบประมาณเป็นกรรมาธิการวิสามัญในการพิจารณาปรับลดงบประมาณในแต่ละปีเพื่อให้เกิดความรอบคอบรัดกุมในการอนุมัติงบประมาณในแต่ละปีซึ่งเป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนแต่เงินนอกงบประมาณเนี่ยไม่ได้ใช้วิธีการปกติเหมือนพ.ร.บ.นะครับงบประมาณนะครับเพราะมันมีความพิเศษกว่าตรงที่มันไม่สามารถที่จะเข้าในกระบวนการปกติได้ผมเห็นด้วยกับเพื่อนสมาชิกครับว่าเงินตรงนี้เนี่ยจะต้องมีการปรับปรุงวิธีการในการตรวจสอบการจัดทำงบเงินนอกงบประมาณให้มีประสิทธิภาพกว่าปัจจุบันนะครับแต่กฎหมายนะครับหรือพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังที่เพื่อนสมาชิกพรรคฝ่ายค้านเสนอมาเนี่ยท่านประธานครับเงินงบประมาณ3ล้านเงินงบประมาณเนี่ย3ล้านล้านนะครับโดยประมาณแต่มีการแก้ไขกฎหมายเพียงแค่7มาตราท่านประธานกระดาษ A4 มี2หน้านะครับเขียนหัวใจของมันคือมาตรา3ครับให้ภาระนะครับที่รัฐต้องชดเชยใช้จ่ายในเงินงบประมาณตามวรรค1เนี่ยมียอดคงค้างทั้งหมดรวมกันไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการกำหนดโดยให้รายงานยอดดังกล่าวต่อสาธารณะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการคลังอันนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นประโยชน์ครับท่านประธานเพื่อให้เกิดการตรวจสอบได้แต่ที่สำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานของรัฐให้นำมาฝากไว้ที่กระทรวงการคลังเว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นอันนี้สำคัญครับท่านประธานแล้วสำคัญมากคือต้องนำส่งคลังหมดเสร็จแล้วจะนำออกมาใช้ต้องผ่านพ.ร.บ.วิธีการงบประมาณก็คือต้องเสนอโครงการในแต่ละปีนะครับผ่านสำนักงบผ่านสภาพัฒน์ผ่านครม.แล้วก็มาเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรให้กรรมาธิการงบประมาณได้อนุมัติงบประมาณผ่านวุฒิสภาแล้วก็นำขึ้นโปรดเกล้าเพื่อเป็นพ.ร.บ.งบประมาณประจำปี